ก็ถ้าให้กูยื่นก็ไปโรเทชั่นเลยครับมึงไปเป็นตัวแบบอะไรเลยเขาอุ้ยเหี้ยโคตรมั่นใจในตัวเองครับผมต้องการเป็นครูเชี่ยวเลยเอ้ามึงขอมากูก็จัดให้ใครกำลังมองหาร้านเติมเกม FIFA 22ในระบบ PC ปลอดภัยและมีคุณภาพ Over Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับพิเศษสุดๆถ้าคุณบอกว่ามาจากช่องเราลดทันที 5% เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปยังมีเกมอื่นอีกนะครับทั้ง Slam Dunk PUBG Mobile และอีกหลายเกมเลยคิดจะเติมเกมคิดถึง Over Top Up สวัสดีครับมาครับผมมาลุยกันต่อเลยครับกับพาร์ทที่5ของลุงนุครับผมในพาร์ทนี้ครับผมก็จะเป็น10ชั่วโมงสุดท้ายนะครับของตลาดนักเตะหน้าหนาวช่วงซัมเมอร์ก็เดี๋ยวในพาร์ทนี้ครับเราจะมาตามหานักเตะอีก2ตำแหน่งครับผมคือตำแหน่งกองหน้าและก็เซนเตอร์ครับซึ่งผมไม่มีอยู่ในหัวเลยเว้ยก็เลยได้โพสต์ไปในคอมเมนต์ล่าสุดนะครับว่าใครมีตัวไหนแนะนำลองแนะนำกันเข้ามาครับสุดท้ายครับก็ได้เข้ามาประมาณนี้เลยครับผมเริ่มกันที่เซนเตอร์ฮาร์ฟครับคนแรกนะครับเป็นคาร์ลัมดอยครับเซ็นเตอร์ฮาฟวัย17ปีครับของซันเดอร์แลนด์คนที่2ครับเป็นมิกกี้ฟันเดอร์เฟนนะครับผมตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟวัย20ปีครับผมส่วนสูง6ฟุต4เห็นมีคนแนะนำตัวนี้มาเยอะมากครับผมว่ามันเป็นตัวสูงแล้วก็ไวดีแน่นอนอะไรอย่างนี้ก็ลองมาพิสูจน์กันดูครับถ้าเราได้มันนะคนที่3ครับเป็นทันกายตัวนี้ชื่อหลังมันอ่านว่าอะไรผมไม่แน่ใจจริงๆครับผมเป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่สามารถเล่นมิดฟิลด์ตัวรับได้ครับผมของไบเออร์มิวนิกวัย19ปีคนที่4ครับผมเป็นอารอนลองครับเซ็นเตอร์ฮาฟวัย28เลยครับผมตัวนี้มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่4ล้าน7คนที่5ครับผมเป็นคาเมลมิวเลอร์ครับตัวนี้เป็นเซ็นเตอร์ฮาฟที่สามารถเล่นแบ็คไซด์ได้ครับผมชาวแคนาดาวัย24ปีครับค่าฉีกสัญญาอยู่เพียงแค่2ล้าน9และกองหน้าที่ทุกคนแนะนำมานะครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมตัดเป็นตัวเก่าซะส่วนใหญ่ครับผมซึ่งได้มาเพียงแค่3ตัวเองนะอันนี้ต้องขออภัยจริงๆครับผมลืมบอกสเปคไปสำหรับกองหน้าอันนี้ผมผิดเองนะคือตอนเนี้ยเวลลิงตันดีอาร์ตของเราครับผมเป็นกองหน้าวัย22ปีครับแล้วก็มีการเลกเกอร์ครับผมเป็นกองหน้าวัยประมาณ25ถึง27ผมไม่แน่ใจครับแล้วก็ยังมีตัวที่ปล่อยยืมคือแม็กเบิร์นครับตัวนั้นเป็นกองหน้าวัย18 9ปีเองทำให้ผมมานั่งคิดเว้ยแล้วก็กูน่าหากองหน้าตัวเก่ามาประคองน้องๆหน่อยก็เลยได้มา 2-3 ตัวนี้ครับผมคนแรกครับผมเป็นทางด้านของลูคัสแกมบ้าครับผมตัวนี้เป็นกองหน้าตัวเก่าวัย34ปีชาวอาร์เจนตินานะครับผมมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่3ล้าน1ซึ่งผมคิดว่าน่าจะพอสู้ไหวนะคนที่2ครับเป็นเบนิโต้รามันครับผมตัวนี้เป็นกองหน้าวัย26ปีนะครับชาวเบลเยียมซึ่งค่าฉีกสัญญาก็อยู่ที่3ล้าน9อัคตีสักประมาณ4ล้านก็พอสู้ไหวครับส่วนคนที่3ครับตัวนี้ส่วนตัวเลยครับผมดูแล้วผมชอบมันมากเลยไม่ได้ชอบอะไรนะชอบตรงรอยสักตรงคอมันเว้ยคือดานิโอเบเนเรโตครับผมตัวนี้เป็นกองหน้าชาวอาร์เจนตินาวัย31ปีนะครับของมักเซยซึ่งตอนนี้เหมือนจะติดสัญญายืมตัวและจะเอาเข้ามาเพื่ออะไรนุแต่ก่อนที่เราจะไปซื้อตัวนักเตะเข้าทีมในพาร์ทนี้ครับผมเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้กันก่อนครับมาดูนักเตะขาเข้าและขาออกของทีมกันก่อนดีกว่าเริ่มจากขาเข้านะครับผมเราได้กาบี้ครับจาก FC บาร์เซโลนานะในราคา 2,750,000 บวกแบสลีย์ดับครับผมและคนที่2ครับเป็นฟิวโจนได้มาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในราคา 3,200,000 นะครับและคนที่3ครับดีลล่าสุดของเรานะเป็นเลวิสพอตเตอร์ครับได้มาจากฮัลซิตี้ในราคา 3,100,000ส่วนทางด้านขาออกครับผมมีจอห์นสันครับมิดฟิลด์ตัวรับวัย34ปีครับย้ายไปเวสต์บอมในราคา 480,000 นะครับแล้วก็มีอาเลย่าครับเซ็นเตอร์ฮาฟวัย30ปีย้ายไปทัสซอนสปอร์ครับในราคา 1,800,000 นะครับคนที่3ครับเป็นทางด้านของคาสเตโลครับคนนี้ย้ายไปในราคา 45,000 บวกวาก้าครับผมปีกซ้ายที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับและคนที่5นะครับเป็นทางด้านของกาด้าครับตัวนี้เพิ่งย้ายไปยูเทคนะในราคา 2,100,000คนที่6ครับคนสุดท้ายนะครับเป็นวอลตันครับตัวนี้ย้ายไปบอนสมัตในราคา 2,200,000 ซึ่งตัวเนี้ยผมเสียดายมากๆเลยถ้าผมไม่ปล่อยมันไปอ่ะผมไม่จำเป็นต้องซื้อเซ็นเตอร์เพิ่มเลยเว้ยมีข้อเสนอยื่นเข้ามาจากโบคาจูเนียครับยื่นมาซื้อเอ็นยัมเบ้เอ็นยัมเบ้มันสเปคของฟุตบอลพวกอเมริกาใต้เหรอวะดูครับรอบแรกมีทีมจากบราซิลยื่นมาแล้วนะรอบนี้ครับเป็นโบคาจูเนียครับทีมจากอาร์เจนตินาให้ราคามาเท่ากันด้วยครับผมอยู่ที่ 3,650,000 ปฏิเสธครับครับรอตัวแทนของสโมสรอีกฝ่ายมากัน
มาครับนี่ครับเป็นตัวแทนของ Sunderland ครับเอาจริงๆนะผมคิดหนักมากเลยว่าจะซื้อใครดีครับในตำแหน่งเซนเตอร์ซึ่งหลายๆคนมันก็น่าสนใจครับแต่ปัญหาคือเงินเราครับผมเงินเรามันมีน้อยมากเอาจริงๆผมคิดว่าผมขายตัวได้เยอะมากเลยนะแต่พอมาดูรายจ่ายครับผมหูรายจ่ายมันเยอะกว่ารายรับสุดท้ายครับก็เลยต้องมาพึ่ง Sunderland ครับผมมาขอซื้อคาลัมดอยครับตัวนี้เป็นเซนเตอร์ฮาฟวัย17ปีราคาแค่ล้าน7ผมอยากได้นี่มากเลยครับพี่ชลาแต่ก็ต้องมาดูเซนเตอร์กับกองหน้าก่อนว่ามันจะลงตัวไหมล้าน7ครับกับค่าตัวของคาลัมดอยครับตัวแทนว่ายังไงครับตัวแทนตกลงง่ายๆเลยครับผมโอ้โหก็ Sunderland ครับตอนนี้มันเป็นทีมอยู่ในดิวิชั่น2ใช่ไหมของอังกฤษมาครับมาคุยสัญญาส่วนตัวกันต่อเลยครับคาลัมดอยครับมาพร้อมเอเจนต์ดูกันหน่อยครับว่าเอเจนต์เขาจะว่ายังไงผมขอให้เขายื่นได้ไหมเพราะตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลอะไรของคาลัมดอยเลยผมจะให้เขาอยู่ในฐานะของโรเทชันนะครับผมให้เป็นตัวหมุนเวียนแล้วกันโอเคครับเขาตอบตกลงครับผมต่อไปครับหูยนี่แหละที่ต้องการเอเจนต์ทำงานหน่อยครับอุ้ยยื่นมาที่5ปีครับกับสัญญาของคาลัมดอยตกลงเลยครับง่ายๆเลยโอ้โหยิ้มแฉ่งเลยครับลุงต่อไปครับอุ้ยค่าชีสัญญาไม่เอาครับเฮ้ยโอเคโอเคขอมึงยื่นค่าเหนื่อยด้วยนะถ้ามึงไม่ยื่นค่าเหนื่อยนี่กูเซ็งมากเลยนะค่าโอ้นั่นไงค่าเหนื่อยผมต้องมายื่นเองครับเด็ก17ค่าตัวล้าน7ผมว่าค่าเหนื่อยโอ้ 2-3,000 ผมว่าก็เยอะแล้วนะเพราะถ้าจำไม่ผิดล่าสุดครับเลวิสพอตเตอร์ผมอะผมให้ค่าเหนื่อยไปประมาณ 15,000 กับสเตต69นะครับผมในวัย20ปีผมให้ 5,000 ได้ไหมแล้วผมบวกโบนัสเซ็นสัญญาอีก 10,000 นี่แหละปัญหาของการที่เราไม่มีข้อมูลนักเตะครับผมต้องมาเสี่ยงกันแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเราค่อยไปหาตัวอื่นครับมันยังมีตัวอื่นที่พอจะซื้อได้อยู่นะเขาว่ายังไงตกลงครับผมโหดีง่ายๆเลยเดี๋ยวผมต้องไปเช็คค่าเหนื่อยเขาอีกว่าจริงๆเขาได้เท่าไหร่ไอ้เหี้ยโดนย้อมแมวไปเลยหนูไปหนูไปฝึกซ้อมมึงไม่ดีจริงนี่กูทุบคอเลยนะโคตรเสี่ยงเลยครับช่วง10ชั่วโมงสุดท้ายอย่างนี้แอตแลนต้ายูไนเต็ดครับยื่นข้อเสนอมาซื้อจากขอบดาวินพอร์ตครับผมมิดฟิลด์ตัวรับดาวรุ่งของทีมครับในราคา1,800,000เหมือนจะเคยมีทีมยื่นมาเยอะพอสมควรอยู่นะแต่สุดท้ายครับนักเตะไม่ยอมย้ายผมไม่ยอมอยู่แล้วครับถ้าได้มาสัก1,800,000ตัวเนี้ยผมมีโอกาสที่จะได้ทั้งชลาแล้วก็ได้ทั้งหน้าอีกสักตัวนึงนะต้องดูครับว่าเขาจะตกลงกันเสร็จตอนไหนครับเพราะตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่2ชั่วโมงครับกับตลาดนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ตอนนี้ผมเกิดอาการ2จิต2ใจว่ะคือตอนนี้ครับทีมของเราเหลือเงินเพียงแค่5ล้านเองเว้ยกับการเสริมอีกตำแหน่งครับคือกองหน้าถ้าเรายอมที่จะฉีกสัญญาลูคัสแกมบ้าครับผมหรือไม่ก็เป็นเลแมนตัวนี้เราจะไม่มีเงินซื้อพี่ชลาครับผมพี่ชายสุดที่รักของเราไม่รู้ว่าเป็นพี่ชายกูตอนไหนครับเนี่ยตัวนี้มันราคาแค่5ล้านแล้วอย่างที่บอกไปครับสเตตข้างในแม่งโคตรโดนผมเลยครับมาลุ้นกันหนักๆกับดิวนี้ครับถ้าดิวนี้ได้มาราคาถูกเราน่าจะพอมีเงินไปเสี่ยงยื่นซื้อชลาอยู่ไอ้ผมฝังใจกับพี่ชลาจริงๆนะผมอยากได้มากๆเลยครับเสียดายตรงว่าตัวนี้มันไม่มีข้อมูลค่าฉีกสัญญามันอยู่ที่ประมาณ3,100,000ใช่ไหมผมให้ครึ่งหนึ่งของ3,100,000ครับผมคือ1,500,000คิดว่ายังไงครับผมว่ามันไม่ถูกแล้วก็ไม่แพงเกินไปนะครับผมก็คิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคครับเขาอุ้ยดิเฮ้ยน่าสนใจเขาต้องการแลกตัวกับบัตเตอร์วูดครับผมบวกเงินอีก980,000เอ้ยบัตเตอร์วูดผมว่าผมจะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะช่วงหลังเอาไงดีวะถ้าผมปล่อยไปผมจะได้แกมบ้าแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าแกมบ้าเนี่ยมันจะเก่งหรือมันจะยังไงครับเนี่ยความเสี่ยงโคตรเยอะเลยพาร์ทนี้มีแต่อะไรถึงเสี่ยงแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมจะพอมีเงินที่จะซื้อพิชลาโอ้โหพูดถึงพิชลาทีไรกูใจละลายตลอดเลยโอเคครับตกลงครับเป็นดีลที่ยอดเยี่ยมหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะมาครับมาคุยกันหน่อยดูตัวแทนเขาจะว่ายังไงผมขอแบบเขาเสนอมาเลยได้ไหมผมจะได้แบบว่าลดลัดตัดตอนให้มันง่ายขึ้นครับเพราะว่าถ้ามัวแต่ให้ผมเสนอเนี่ยผมก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าก็อย่างที่เห็นข้อมูลของนักเตะเราก็ไม่มีเลยมาก็ถ้าให้กูยื่นก็ไปโรเทชั่นเลยครับมึงไปเป็นตัวแบบอะไรเลยเขาอุ้ยเหี้ยโคตรมั่นใจในตัวเองครับผมต้องการเป็นครูเชี่ยวเลยเฮ้ยมึงมากกว่าอิมโพเทนต์คือตัวสำคัญเลยนะที่สามารถลงเป็นสำรองได้แต่ครูเชี่ยวครับคือนักเตะที่เขาแบบว่ามั่นใจในตัวเองมากๆครับต้องการที่จะลงเป็น11ตัวจริงในทุกเกมเลย
เอ้ามึงขอมากูก็จัดให้ถ้าฝีตีนไม่ถึงเนี่ยมึงได้นั่งยาวกูบอกเลยโอ้โหมาแบบมั่นใจอย่างนี้ผมนี่ชอบเลยครับสัญญาครับอายุ34ผมให้สัญญา2ปีพอครับจบที่อายุ36รีไทร์ที่นี่เลยก็ได้นะมึงมาอยู่เป็นสตาฟโอต่อเลยได้ครับผมมั่นใจอย่างนี้ผมโคตรชอบเลยครับมาครับเป็นค่าเหนื่อยโอ้โหมึงก็ไม่ยืดเลยค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ครับโอ้โหถ้ามันขอเป็นครูเชี่ยวกดดันกูซะแล้ว34ครับผมให้ 15,000 ได้ไหมผมขอยื่นไปที่ 15,000 แล้วก็โบนัสเซ็นสัญญาอีก 20,000 ผมแอดออนด้วยอ่ะผมแอดออนโบนัสยิงประตูผมให้10ลูกผมให้อีก 30,000 ครับนี่คือมากที่สุดที่ผมกล้ายื่นละชอบครับไอ้กองหน้าที่มีความมั่นใจอย่างนี้ที่ใจสั่นเสียงสั่นเลยกูยังเป็นเจอกองหน้าแบบอย่างนี้แล้วผมชอบครับผมอยากได้ดูปฏิกิริยาเอเย่นแล้วจบว่ะไม่ได้ว่ะทำไมอ่ะกระดอกระดอเฉยกูไอ้เหี้ยก็ต่อกันก่อนก็ได้จบครับผมดิวล่มไปมึงกลับไปกูจะรู้ไหมล่ะมึงไม่ยื่นมาว่ามึงต้องการเท่าไหร่จริงผมโคตรเสียดายตัวนี้เลยนะมันเป็นกองหน้าที่แบบโคตรมีความมั่นใจอ่ะคือแบบไอ้เหี้ยตั้งแต่เล่นมาก็ไม่เคยเจอครับผมอายุ34อยู่ดีๆแบบว่าเฮ้ยคุณจะไม่ให้ผมเป็นแค่ตัวโรเทชันไม่ได้นะผมอะอยู่เพื่อเป็นตัวจริงตัวหลักของทีมเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยแล้วแบบโอ้โหแม่งผมว้าวจริงๆครับแต่สุดท้ายดิวค่าเหนื่อยไม่ลงตัวก็มึงไม่ยื่นมามึงยื่นมาก็จบแล้วมาต่อกันกับตัวเลือกคนที่2ครับผมเบนิโตเลมันมาดูครับว่าคนนี้จะเป็นยังไงโอ้ยตัวนี้ต้องใช้ค่าฉีกสัญญาอย่างเดียวเลยแป๊บนึงเดี๋ยวทำไมอยู่ดีกูแว็บขึ้นในหัวว่าชลาเล่นโอ้โหเล่นกองหน้าไม่ได้หรือเราจะปั้นชลาเป็นกองหน้าต่อดีกว่าไม่เอามาดูที่เลมันกันมาครับเอเย่นหน้าคุ้นๆนะคนนี้เฮ้ยคนนี้ผมว่าน่าจะเป็นเอเย่นคนเดียวกันกับของพอตเตอร์เปล่าเฮ้ยถ้าคนเดียวกันน่าจะดิวง่ายอยู่คุยกันง่ายๆครับมาเริ่มกันที่บทบาทของตัวเองในทีมครับผมว่าผมให้อินโพเทนต์ยังไงมาก็ต้องเป็นตัวหลักครับผมจากอันเดอร์เลดเลยนะเว้ยเจ้าตัวถูกใจครับผมกับข้อเสนอนี้แล้วก็สัญญาส่วนตัวครับผมให้4ปีเลยครับจะอายุ30พอดีถ้าอยู่ครบสัญญานะเย็นบอกตกลงครับผมแล้วก็ค่าฉีกสัญญานะครับไม่ใส่นะเอาโอเคเลยง่ายๆเลยถ้าอย่างนี้โอเคยังไงต่อโอ้ดูดิดูมันขอผมดิค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ครับผมอยู่ที่ 24,500 ต่อสัปดาห์ครับแล้วก็โบนัสเซ็นสัญญาอีก 250,000 โบนัสลงสนามครับ20เกมอีก 520,000 อ้อยเราขอไม่ให้โบนัสแล้วผมให้ที่ 24,000 ผมให้ 25,000 ครับผมแต่ไม่ให้โบนัสอะไรทั้งนั้นอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณจะเลือกยังไงผมให้ได้แค่นี้จริงๆว่ะมึงเยอะมากเลยนะนี่พี่ชลากูไม่ต้องพูดถึงเลยครับโอ้ไม่ได้ว่ะเขาต้องการ 25,000 ครับแล้วก็โบนัสสัญญาอีก 190,000 โอ้ปกติครับเงินผมไม่ถึงจริงๆกองหน้าอาจจะต้องตะบี้ตะบันใช้ดีอาร์ตไปจนถึงช่วงตลาดหน้าหนาวอ่ะถ้าดูอย่างนี้แล้วนะครับย้ายมึงไปเลยไปครับไปย้ายเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเราค่อยมาดิวกันใหม่ก็ได้มีจดหมายจากสเกาต์รายงานเข้ามาครับจดหมายฉบับแรกเป็นทางด้านของยูธสควอดของเราครับเดี๋ยวเข้าไปเช็คกันหน่อยก็มีนักเตะอุ้ยมาเชนเต้ครับสแตทครับตอนนี้อยู่ที่51อายุ15ปีเอ้าจริงป่ะเนี่ยเอ้ยทำไมตอนแรกผมไม่สังเกตมันวะอายุ15ปีครับผมสแตท51 potential ถึง92เฮ้ยตัวนี้มีแววว่ะเดี๋ยวรอให้มันเปลี่ยนตำแหน่งให้ไปเล่น CDM ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะฝึกซ้อมเขาไปทางด้านของการเล่นเกมรับแบบเต็มตัวเลยนะแล้วก็อีกคนก็จะเป็นโรดิเกสครับผมตัวนี้อายุ17ปีแล้วอาจจะต้องมีการยกเลิกสัญญาอคาเดมี่บ้างแล้วดูจากอย่างเงี้ยจะได้เหมือนกันครับอย่างบางตัวที่สเตตแค่73อย่างเงี้ยอาจจะต้องได้ไปว่ะต้องขอโทษจริงๆนะไอ้หนุ่มส่วนนี้ครับรายงานจากสเกาต์ที่ส่งไปญี่ปุ่นครับผมรายงานเข้ามาอีกแล้วขอมาเช็คกันหน่อยครับรอบนี้มีใครที่มันน่าสนใจบ้างผมคิดว่าเดี๋ยวถ้าจบรอบเนี้ยผมอาจจะเปลี่ยนประเทศให้เขาไปสเกาต์และจากญี่ปุ่นอาจจะลองให้ไปพวกบราซิลพวกอาร์เจนตินาดูนะโอเคแต่ตอนนี้ครับเรามาเช็คนักเตะที่เขาส่งมาให้หน่อยว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างครับผมมีทางอุ้ยคาซุยะนากามูระครับผมนักเตะวัย15ปีครับตัวนี้ส่วนสูง6ฟุต2potential สูงถึง91เลยครับอันนี้ลูกชายของตำนานญี่ปุ่นหรือเปล่าครับผมอย่างเคียวสุเกะนากามูระเล่นได้ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟครับมีฟิลตัวรับแล้วก็มีฟิลตัวกลางโอเคเอาเข้าไปครับอายุน้อยด้วยยูสุเกะมูระตะครับผมตัวนี้อายุ16ปี potential 84
ตัวนี้ไม่ใช่เตะตาผมตรงไหนนะเตะตาผมตรงหน้าตาครับผมดูนี่มันแหวกออกจากคนอื่นเลยอ่ะเป็นแบบสไตล์หัวทองหน้ามันแบบเหมือนลูกครึ่งอ่ะเหมือนไม่ใช่แบบญี่ปุ่น 100% เฮ้ยตัวนี้ผมขอเอาไปครับอันนี้ผมชอบส่วนตัวเลยแล้วก็มีอีกไหมครับผมโหนี่อะไรเนี่ยไปหาใครมาครับ potential แค่65 68โทชินากาซาวะครับผมตัวนี้เป็นนักเตะวัย16ปีนะครับ potential สูงถึง64ส่วนสูง6ฟุตหนึ่งเล่นตำแหน่งกองหน้าครับปีกขวาแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางโอเคเซ็นไปก่อนที่เหลือมึงเอาอะไรมาให้กูวะไปๆๆเดี๋ยวกูจะส่งมึงไปที่อื่นบ้างโอ้โหแม่งไปญี่ปุ่นบ่อยแล้วได้ตัวดีๆมาแค่2 3คนนี่มึงติด AV ป่ะเนี่ยใช่มั้ยไปบ่อยนี่ไปดู AV อย่างเดียวใช่มั้ยมาครับจดหมายฉบับที่3ครับเป็นทางด้านของสเปนบ้างครับผมมาดูกันหน่อยว่ามีใครที่น่าสนใจเป็นทางด้านของรูเบนคาสตาเยดาครับตัวนี้เป็นนักเตะวัย15ปีครับส่วนสูง5ฟุต7นะเล่นกองหน้าครับปีกขวาแล้วก็วิงแบ็คฝั่งขวาครับผม potential สูงถึง91ไปครับผมรออะไรล่ะปืนเชี่ยวสูงขนาดนี้แล้วก็นี่ครับผมมาเรียโน่บาเลล่าครับตัวนี้เป็นนักเตะวัย15ปีนะครับผมโพเทนเชียล92เลยส่วนสูง6ฟุตครับเล่นได้ในตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟมิดฟิลด์ตัวรับแล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางรู้สึกพวกนักเตะมีพรสวรรค์จะอยู่แค่มิดฟิลด์ตัวรับกับมิดฟิลด์ตัวกลางนะนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบโอ้โหอยู่ออฟฟิศเข้าแต่ออฟฟิศครับผมดิวแต่เรื่องนักเตะอย่างเดียวเลยเป็นช่วงที่ใช้แต่สมองเลยครับคิดอย่างเดียวครับว่าจะทำยังไงให้คุ้มที่สุดกับเม็ดเงินที่เสียไปผมขอ5ล้านได้ไหมอายุต้อง30แล้วครับผมผมขอแค่5ล้านเถอะจริงๆอันนี้สุดๆแล้วมายังไงครับตกลงอู้ง่ายๆเลยแสดงว่าพิชลานี่ไม่ค่อยได้มีบทบาทในทีมหรือเปล่าทำไมยอมปล่อยง่ายจังหรือว่าเพราะอายุเยอะแล้ววะเข้ามาครับเข้ามาสวัสดีครับพิชลาแล้วก็เอเจนต์ของพี่โอ้โหเอเจนต์มาสลอเลยครับแล้วก็บทบาทในทีมนะผมจะให้เป็นทางด้านของโรเทชั่นเอาไหมไม่เอาก็ต่อรองได้ครับอย่ารีบนะผมขอร้องเดียวอย่ารีบครับมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆจาครับผมขอเป็นครูเชี่ยวได้ครับตัวนี้ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเห็นสแตทข้างในแล้วมึงสมควรเป็นครูเชี่ยวเอาความเร็วเอาประสบการณ์มาสอนน้องหน่อยผมอยากให้โดแลนผมกลายเป็นสายสปีดบ้างครับอุ้ยแล้วทางด้านของสัญญาต่อปีครับผมเขาขอเราอยู่ที่2ปีเลยนะเฮ้ยโอเคว่ะผมต้องการเอเจนต์ของนักเตะที่มันเป็นอย่างเงี้ยที่มันยื่นมาเลยครับส่วนเรื่องว่าเราจะตกลงหรือปฏิเสธอ่ะเดี๋ยวเราค่อยคิดกันอีกทีอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ครับที่เจอคือแม่งให้กูยื่นไปเองเงี้ยแล้วสุดท้ายมึงปฏิเสธอ่ะมึงไม่ต่อรองอ่ะโอ้ยจาก 8,600 น่ะมึงขึ้นมาเป็น 32,000 เดี๋ยวมันโอ้ยไปต่อไม่เป็นเลยครับแต่ถ้าผมขอเป็นประมาณนี้ได้ไหมค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อยู่ที่ 30,000 ครับโบนัสสัญญา 100,000 แล้วก็ยิงประตูครับ10ประตูผมให้อีก 50,000 คือจริงๆผมสามารถยื่นได้เยอะกว่านี้แหละแต่โอ้โหมันไม่ไหวจริงๆครับเขาขอเพียงแค่ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ครับอยู่ที่ 325,000 ครับแล้วก็โบนัสกินเปล่าอีก 180,000 อ่ะผมยอมก็ได้ครับไหนๆก็กล้าคุยกล้าขอขนาดนี้แล้วผมว่ามันก็ไม่มีอะไรต้องเสียครับกับสเต็ปที่เราเห็นของเขาอ่ะผมว่าน่าจะมาเพิ่มประสบการณ์ให้กับน้องโดรันแล้วก็โพเวด้าได้เยอะเลยครับแล้วเขาเล่นปีกซ้ายได้ด้วยครับเอาไปซับพอร์ตเลวิสพอตเตอร์ได้อีกด้วยเป็นการดีลที่ผมรู้สึกกดดันตัวเองมากเลยเพราะถ้าผมไม่ได้คุณผมก็ไม่รู้จะเอาใครแล้วจริงๆครับผมไปซ้อมกับทีมหวังว่าจะเข้ามาเพิ่มเติมเสริมประสบการณ์ให้น้องๆได้นะพี่ก่อนที่ตลาดจะปิดครับเดี๋ยวเรามาเช็คท็อปดีลกันหน่อยครับว่ามีดีลไหนที่มันน่าสนใจครับเริ่มจากดีลแรกเลยครับผมดูเบนเนเวสครับย้ายจากบูครับไปลิเวอร์พูลในราคา 89.4 ล้านครับอิโมบิเล่ครับย้ายไปบาเยิร์นมิวนิกในราคา 78.5 ล้านครับผมบูกาโยซาก้าครับผมย้ายไปอินเตอร์มิลานครับในราคา 74.5 ล้านเห็นมีน้องแนะนำอยากให้ผมซื้อด้วยนี่ขายทั้งทีมยังไม่ได้เลยนะเว้ย 74.5 ล้านแล้วก็พอลทอเรสครับผมย้ายมาอาร์เซนอลครับในราคา 71.3 ล้านไอแซคครับย้ายมาสเปอร์ในราคา 67.6 ล้านครับผมมิลิโน่ครับย้ายมา FC บาร์เซโลนาครับในราคา 66.3 ล้านหลุยส์อาเบโต้ย้ายมาแมนซิตี้ครับในราคา 64.6 ล้านนะครับแล้วก็จอร์จินโญ่มิดฟิลด์ตัวกลางตัวสำคัญของเชลซีครับย้ายไปปารีสในราคา 63.4 ล้านโอ้แต่อายุเขา29แล้วเนาะแล้วก็เซนซิโอครับย้ายไปยูเว่ครับราคา 62.4 ล้านครับคอเรียวครับผมย้ายมาแมนยูครับในราคา 58.2 ซูเล่ครับย้ายไปอาเบลไรซิกในราคา 57.9
และยังมีอีกหลายคนเลยครับผมที่ย้ายทีมแบบบิ๊กดีลครับมีโอ้โหอันนี้บิ๊กดีลจริงสมิธโรครับย้ายไปเอเวอร์ตันเดียวเอ้ยมึงอยู่อันนอนไม่ดีเหรอหรือยังไงครับแล้วก็มีโรดิโก้ครับย้ายมาลิเวอร์พูลไปครับปิดตลาดนักเตะอย่างเป็นทางการครับเสียดายที่เราไม่ได้อย่างที่เราต้องการครับผมอันจริงเป็นอะไรที่เสียดายมากแล้วก็เป็นความผิดผมครับที่วางแผนผิดพลาดมาดูกันตรงนี้ดีกว่าครับไหนๆมันผิดพลาดไปแล้วครับเราทำอะไรไม่ได้แล้วมาดูนักเตะตัวใหม่ที่ได้เข้ามาครับผมพี่ชลาของเราตัวใหม่เลข7ด้วยนะก็เดี๋ยวมาให้เป็นตัวจริงเลยครับส่วนโดรันเดี๋ยวให้เป็นสำรองเอาโพเวด้าออกเอาพี่ชลามาเป็นฝั่งขวาตรงนี้ครับผมแล้วก็ใช้โดรันยืนเป็นสำรองครับถ้าจะมีโอกาสได้ลงครับแล้วก็ฝั่งซ้ายครับผมเป็นเลวิสพอตเตอร์ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสควอตของเราในตอนนี้นี่คือ11ตัวจริงที่ผมคิดว่าดีที่สุดแล้วนะมาครับผมมาอยู่กันที่สนามเอวูดปาร์คครับผมลังเย่าของแบ็คเบอร์โลเวอร์ครับเกมนี้ครับเป็นเกมที่6ของฤดูกาลครับเตะกับบรูตันทาวน์นะครับผมทีมของเราครับเกมนี้มีนักเตะดีบิวต์ถึง2คนครับผมคือยิมมี่ชลาแล้วก็เลวิสพอตเตอร์ครับผมก็เป็นปีกซ้ายและปีกขวาของทีมเลยนะดูกันหน่อยครับว่าเกมนี้ครับทั้ง2คนจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับกับเกมดีบิวของเขาซึ่งดูฉลาดโอ้ตัวนิดเดียวเองครับตัวเล็กที่สุดในทีมโอ้โหอย่าได้กันทีมครับในสนามเลยด้วยไลน์อัพของทางด้านเจ้าบ้านครับผมก็มาในระบบ 4-3-3 แบบโฮลดิ้งเหมือนเดิมครับผมมีนักเตะที่เปลี่ยนมาใหม่เพียงแค่2คนครับผมอย่างที่บอกไปคือชลาแล้วก็พอตเตอร์ครับส่วนที่เหลืออีก9คนครับผมยังเป็นตัวหลักจากทุกเกมนะอเดบายโยครับอเดบายโยเล่นแล้วมาดิพิกกลิ้งอุ้ยทำไมเขาดูไวจังวะเดี๋ยวระวังโอเคแล้วง่ายๆครับเข้ากลางมาที่รถเวลไม่มีเห็นกาวี่แล้วกาบี้ไม่มีใครเข้ากาบี้ซัดลูกตู้พื้นที่ทำการเลยครับตรงนี้แต่บอลไม่ตรงกรอบดูจังหวะกาบี้ด้วยขวาครับมาแล้วครับพี่อาร์ตโจเข้าขวาไปเอ้ามีพื้นที่จะบีบมาทำไมแล้วดีอาร์ตซัดเลงเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่18จากเบลลิงตันดีอาร์ตดูครับพามาแบบงงๆครับดีอาร์ตแล้วดูอยู่ดีครับพอขึงเกมตรงด้านหลังของเขาครับไม่มีใครเข้าสุดท้ายเป็นดีอาร์ตครับโอ้โหพามาเองแล้วกดด้วยขวาเต็มข้อครับบอลแสกหน้าประตูเข้าไปอเดบายโยเล่นง่ายที่ขาครับอาร์ตี้อเดบายโยแล้วกีชูเวียกโอ้โหโคตรแข็งอเดบายโยเตะแม่งทีไม่เข้าอ่ะบอลมาที่คอนิคแล้วสวยครับฟิวจอนคอนิคมาที่อเดบายโยโอเคขากันที่คอนิคให้ระวังครับแล้วพิกเกอร์ลิงมาไกลๆอย่างนั้นโอเคได้อยู่เอาขากล่วงครับไอ้พี่กีชูเวียกก่อนได้นะมันทับตำแหน่งกันเองว่ะมาอีกแล้วครับผมอเดบายโยแล้วมาอย่างนี้แล้วได้ไหมโอ้โหสวยมากพิกเกอร์ลิงลุกไปกันรับครับผมรับเปียวดูเหนื่อยๆยังไงไม่รู้มาได้อยู่ครับเพื่อนชี้แล้วกาวี่บอกทางไหนดีครับทางนี้ก็ได้มาแล้วครับผมชลาเออร์ลี่คอร์ดไปที่ดิลลิงตันยาดโหโอ้สวยลูกเก่งเลยครับเออร์ลี่คอร์ดอย่างนี้ดูจังหวะขึ้นมาครับกาบี้อีกแล้วครับแล้วเป็นชลาครับผมเออร์ลี่คอร์ดมาพุ่งๆแล้วโอ้โหดูแท็บอินสุดยอดอ่ะลงไปล้วงบอลก็ได้ครับผมเข้าแท็บอินก็ได้แล้วดูครับใส่โป้งของเบลลิงตันดีอาร์ตเข้าเสาไกลยังไงครับไปอีกแล้วครับเบลลิงตันดีอาร์ตนี่แหละตรงๆเลยเบียดแข็งกว่าอุ้ยได้อยู่เลี่ยมโอเคเลี่ยมบอลครับแล้วมาแล้วครับพี่ชลาเข้าสายลูกโอ้โหมันยิงแรงจังโอ้โหนาทีที่12ครับผมจากชลาของเราดูสายป้อมๆครับตัวโคตรตันเตะมุมครับเล็งที่เบลลิงตันดีอาร์ตเลยแล้วเบลลิงตันดีอาร์ตได้เช็ดแล้วไม่ตรงกรอบกองหน้าตัวคมหวังของเราจริงๆครับเบลลิงตันดีอาร์ตดูจังหวะได้เช็ดแล้วสะบัดเยอะเกินไปไม่มีตัวยืนเสา2สักตัวนะใครจะเข้าสู่ช่วงทดบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกแล้วนะแบนลี่ครับแบนลี่เล่นที่คาร์สเดี๋ยวค่อยๆรับเร็วก็บีบขึ้นหลังสวยมากรับเร็วดูตำแหน่งอู้ไม่ได้ว่ะสวยมาที่แล้วโอ้โหเป็นอเดบายโยครับผม
ว่าอยู่ทำไมไม่คุมสุพรรณน้องมาอยู่ลูตันทาวน์นี่เองคนละคนกันดูครับจังหวะเปิดโล่งครับให้อเดบายโยหูมีพื้นที่ดูจับแล้วสัดด้วยขวาหูยิงคมจัดหูดูดิหน้าหัวก็โลกเลยไกลอยู่นะหูแต่ดูครับขวาเต็มข้อบอลพุ่งเสียบมุมเลยตรงระบาดเจ็บในช่วงครึ่งแรกใกล้จะครบแล้วนะแล้วจบครึ่งแรกครับโอ้โหชอบโดนช่วงนาทีบาปอย่างเงี้ยเราไม่รู้จะแก้ยังไงจริงๆว่ะพอใกล้หมดครึ่งแรกแล้วเหมือนนักเตะแบบหมดแรงครับหรือว่าประมาทกันดูครับผมนี่ครับเบลิงตันดีอาร์ตครับมีโอกาส3ครั้งครับได้มา2ประตูทำให้ทีมตอนนี้ครับนำอยู่2ต่อ1เลวิทพอตเตอร์แล้วไม่ได้ว่ะพอตเตอร์พอตเตอร์ตัดเข้าในเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนหูงังทั้งวันแล้วเป็นแจ็คโอ้โหล็อตเบลครับผมไม่ใช่แจ็คด้วยโจดูครับจังหวะนี้โอ้โหช้าไปหน่อยพอตเตอร์ไม่ได้ป่ะโอเคพิกเกอร์ลิงทีมดูเหนื่อยไปเยอะเลยเอาเห็นสิครับอย่างนี้แล้วกาบี้โอ้ช้าได้อยู่เอาเลยโอ้โหลั่นรออยู่รอไปสิครับพอตเตอร์ครับเดวิดพอตเตอร์โอ้โหโดนแน่นเหมือนกันกีโชเวียกรอไม่มีใครเข้ากีโชเวียกด้วยขวาแล้วโอ้โหมันไม่มีคนเข้าครับดูกีโชเวียกระชากมาแล้วกดด้วยขวาบอลพุ่งติดใส่โอ้โหโคตรสวยคมกริบเลยครับกีโชเวียกจังหวะนี้ดูขวาเต็มข้อครับบอลพุ่งติดใส่ก้อยแล้วเสียบมุมเลยปกติมึงยิงนกตกปลาเลยนะเว้ยสวยมากบอลเบลพลิกเข้าซ้ายไม่ได้ดึงคืนโอ้โหสวยมากไปครับกีโชเวียกไม่มีใครขยับไหมขยับแล้วครับผมแล้วเออร์ลี่คอร์ดของพี่ชลาไม่ถึงมาครับตัวขอบ้างครับพอตเตอร์พอตเตอร์พาแล้วพอตเตอร์ลั่นครับโอ้โหแล้วมีสัญญาณเปลี่ยนตัวแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับผมทำการพักกีโชเวียกแล้วส่งอัธาวิทลงมาพร้อมดีจัดๆครับกีโชเวียกเกมนี้เอ้าสวยมากมาเกมสวนเป็นส่วนเห็นชลาครับเห็นชลามาแล้วชลาผมไว้โอ้โหผมเร็วเป็นของปีศาจมึงเหมือนสัตว์ประหลาดที่ของบอลไม่เป็นอ่ะโอเคมาสวยเอาพลิกอย่างนี้แล้วปั่นด้วยขวาเกือบยิงในเกมเดบิวต์เกมแรกครับผมพอตเตอร์ตัดเวลไม่ได้เหมือนกันครับบางออกมาทางซ้ายมาดวลกับพิกเกอร์ลิงมึงคิดผิดแล้วมึงขึ้นซ้ายอ่ะจริงๆมึงคิดผิดมาหันอุ๊ยหรือว่าคิดถูกวะมาแล้วอู้จานขอโทษครับไม่ได้ตั้งใจโดนพลาดแล้วบอกได้บริหารแล้วโอ้โหไปเข้าทางเขาอีกครั้งครับผม2ต่อ3นี่ครับผมจังหวะมาแล้วดูครับบอกได้นะรอบแรกโอ้โหคามินสกี้พุ่งไปแล้วด้วยชอบโดนจังหวะอย่างนี้ครับผมโอเคดีว่าสกอร์ยังนำอยู่เสียประตูเยอะมากเลยว่ะทีมเราต้องปรับเรื่องนี้ให้ได้แล้วดูเลยลุงนุไม่พอใจเลยโอ้ยขึ้นมาสวยป่ะระวังครับแลนิฮานเอ้าโอ้ยระวังนั่นไงตัวไหนสวยแล้วเลนิฮานมาเองเลนิฮานเห็นแล้วเห็นขวาแล้วครับผมมาดิโดรันยังฟิตอยู่จบเกมครับผมแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับผมสามารถเก็บ3แต้มในบ้านได้แบบคือจับทุกเกมเลยครับช่วงหลังเกมรับไม่ค่อยดีว่ะยิงเขาได้3ลูกครับผมแต่โดนไปถึง2ต้องขันกันอีกเยอะเลยครับเกมรับเนี่ยเกมลุกถือว่าโอเคขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้น่าจะต้องเป็นการปรับตัวของปีก2ข้างครับผมอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่เกมรับอ่ะไม่รู้จะปรับยังไงอาจจะต้องเสริมตัวที่มันดีกว่านี้เข้ามาครับผมหลังจากจบเกมที่เจอกับรูตันทาวครับผมว่าเราเห็นอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะกับเกมรับที่ห่วยแตกครับแล้วก็เกมรุกที่ดุดันเราต้องแก้ยังไงวะกับเกมรับหรือว่าผมยังต้องเสริมอีกวะตอนนี้ผมคิดไม่ออกจริงๆเว้ยถ้าเกมรับผมห่วยอย่างเงี้ยขึ้นหลีกสูงสุดผมจะเสริมยังไงดีเพราะในความรู้สึกผมอะฟิวโจนผมโอเคกับมันอยู่นะเลนีฮานผมก็รู้สึกว่ามันก็พอใช้ได้ในระดับหนึ่งคิดหนักเหมือนกันแต่ไม่แน่ครับผมขึ้นไปเราอาจจะหาตัวที่มันแบบเป้งๆสัก1ตัวครับเพื่อมายืนค้ำแดนหลัง
และตอนนี้ครับมีนักเตะที่จะหมดสัญญานะครับเป็นนักเตะตัวหลักถึง2คนครับคนแรกนะครับเป็นทางด้านของกีโชเวียครับตัวนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับวัย31ปีตอนนี้เหลือสัญญากับทีมเพียงแค่10เดือนครับตอนนี้ผมกำลังนั่งคิดอยู่ครับว่าผมจะต่อสัญญาเขาดีไหมเพราะว่าอายุก็เยอะแล้วหรือว่าเราจะต่อเขาสัก1ฤดูกาลดีพอขึ้นลีกสูงสุดเราค่อยหาตัวแทนเขาดีไหมตัดสินใจตรงนี้ก็ไม่ได้อะไรครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในดีกว่าครับว่าค่าตัวเขาต้องการเท่าไหร่ครับแล้วเราพอที่จะสู้ไหวไหมถ้าสู้ไหวก็จะต่อครับถ้าสู้ไม่ไหวก็ลากันตอนตลาดนักเตะหน้าหนาวแน่นอนเข้ามาไอ้หนูไม่ต้องพาเอเจนต์มาวะแค่นี้เองคุยกัน2คนก็ได้เรื่องสัญญาเนี่ยโอ้ผมไม่ได้ใจดำขนาดนั้นนะเว้ยนะลุงไม่ได้ใจดำขนาดนั้นนะลูกนะครับโอ้ยเฮียทำไมเจอแต่อะไรอย่างนี้วะดูดิค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์ของกีโชเวียกอยู่ที่ 51,000 หนักอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรมาเริ่มกันตรงที่บทบาทของเจ้าตัวกับสโมสรก่อนผมให้เป็นทางด้านของคูเชียลเลยครับนักเตะสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยครับผมส่วนสัญญาที่เขาต้องการจากเราก็เพียงแค่1ปีถ้า1ปีก็น่าจะหมดสัญญาตอนที่เราขึ้นพรีเมียร์ลีกใช่ไหมผมขอ2ได้ปะผมขอสัก2ปีแล้วกันถ้าเรายื่นได้ที่ 50,000 นะค่าเหนื่อยอ่ะยื่นเท่าเดิมคือ 51,000 อย่างเงี้ยผมขอสัก2ปีครับผมน่าจะพอคุ้มอยู่ค่าฉีกสัญญาผมขอไม่ใส่แล้วกันนะครับไม่ต้องการเลยผมกลัวว่ามันจะหายแบบผมทำอะไรไม่ได้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่จะคุ้มก็มีแค่ฟิวโจนอ่ะที่ได้ค่าฉีกสัญญามากกว่าค่าตัวส่วนค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อ่ะผมขอที่ 51,000 เท่าเดิมแล้วกันนะผมให้มากกว่านี้ไม่ได้ครับดูว่าเขาจะตอบยังไงเอเจนต์ยังไงของง่ายๆหน่อยมันเป็นนักเตะตัวความหวังของทีมและตัวหลักที่แบบช่วยแพ็กแดนกลางได้ดีมากๆครับกิโชเวียกแล้วโอเคตกลงครับเฮ้ยเอเจนต์ไม่เรื่องมากดีมากตั้งอันนี้ไว้ต่อนะกิโชเวียกคุยง่ายดียังครับยังอยู่กันต่อที่ห้องทำงานครับรอบนี้ก็เป็นกองหน้าตัวความหวังของเราครับผมอย่างเบริงตันดีอาร์ตกองหน้าวัย22ปีครับผมชาวชิลีถูกนะเขาได้ค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์อยู่เพียงแค่ 38,000 กับฟอร์มที่ทุกคนเห็นกันนะผมว่าถูกครับเดี๋ยวผมจะให้มันเป็น 40,000 แล้วขอสัก5ปีดูว่าเขาจะยอมไหมเขาขอมา3ปีครับโอ้ถ้ายื่นมา3อย่างนี้ผมขอได้มากสุดเพียงแค่4ปีโอเคงั้นขอ4ปีอยู่กับทีมจนอายุ26ก็ได้หรือถ้าระหว่างนั้นมีทีมที่สนใจแล้วให้เงินพอที่ผมพร้อมที่จะจ่ายก็ค่อยว่ากันอีกทีครับจาก 38,000 ที่ผมบอกไปครับผมจะให้ 40,000 ผมอยากใส่โบนัสยิงประตูกันหน่อยครับเพราะว่าตัวนี้ครับผมมันเป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมด้วยแล้วอยากให้มันมีแรงจูงใจในการทำประตูหน่อยเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันไปครับผมมันเป็นคนที่ทำประตูได้ดีมากผมอยากได้15ประตูในซีซั่นเนี้ยยังไงครับพร้อมไหมกับค่าเหนื่อยต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นมา 2,000 ครับเป็น 40,000 แล้วก็โบนัสยิงประตู 100,000 กับ15ลูกตกลงง่ายๆเลยดีมากไอ้หนูหวังว่าเองจะมากินเงินสโมสรได้นะ ไม่ใช่เงินกูครับไม่เดือดร้อนตอนนี้ผมมาเจอดาวรุ่งในอะคาเดมี่3คนครับผมที่น่าสนใจคนแรกครับเป็นทางด้านของมาเชนเต้ครับผมมิดฟิลด์ตัวกลางวัย15ปีครับชาวสเปนตัวนี้น่าจะดึงขึ้นมายังไม่ได้ใช่ไหมโอเวอร์ออลเรตติ้งเขาอยู่ที่51นะครับผมแต่ดูสเตตข้างในครับผมว่าใช้ได้เลยนะในระดับกองกลางดาวรุ่งและคนที่2ครับเป็นรูเบนคาสตาเยดาครับตัวนี้เป็นปีกขวาที่สามารถเล่นมิดฟิลด์ตัวรุกได้วัย15ปีชาวสเปนครับผมoverall rating อยู่ที่51นะครับ potential สูงถึง91เลยซึ่งสแตทข้างในผมว่ามันใช้ได้อยู่นะความเร็วอยู่ที่66ครับความคล่องตัวอยู่ที่67 jumping อยู่ที่63แล้วก็สปีดต้นอยู่ที่74ก็ตอนแรกคิดว่าจะมาเซ็นมันขึ้นทีมชุดใหญ่ลืมครับผมลืมดูอายุมัน15ยังเซ็นไม่ได้ใช่ไหมแต่มีอีกคนครับผมกองหน้าชาวญี่ปุ่นครับผมโทชินากาซาวะครับกองหน้าวัย16ปีของญี่ปุ่นตัวนี้สามารถเล่นหน้าตัวต่ำได้ด้วยนะซึ่ง overall rating อยู่เพียงแค่48นะแต่ potential ครับสูงถึง94และที่สำคัญครับมาดูตรงนี้ความเร็วครับอยู่ที่77ครับความคล่องตัวอยู่ที่69ครับบาลานซ์อยู่ที่72และสปีดต้นครับอยู่ที่75โคตรได้แล้วผมชอบทรงมันนะดูดิบางๆน่าจะเป็นสายผิวๆอ่ะเหมือนไอ้ซูซูกิครับที่อยู่ซัปโปโรก่อนที่จะย้ายไปหลีเบลเยียมผมว่าน่าจะเป็นสไตล์อย่างนั้นไว้คือความเร็วการจบสกอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับผมน้อยแน่นอนเราต้องมาปั้นอีกทีผมสนใจว่ะมาผมขอดันขึ้นชุดใหญ่แล้วกันไหนๆกองหน้าชุดใหญ่ตอนนี้ก็มีใช้งานได้จริงๆเพียงไม่กี่คนครับผมอย่างน้อยให้มันไปหาประสบการณ์กับรุ่นพี่ก็ยังดีครับไปเอาประสบการณ์จากเบรนตันดีอาร์ตเยอะไอ้น้องมาอยู่กันกับเกมที่2ครับเป็นเกมในบ้านครับโอ้ก่อนจะพูดอะไรครับเบรนตันดีอาร์ตครับผมลงไป6เกมกดไปแล้ว10ประตูอู้
้ยเป็นดาวซันโวของลีกตอนนี้หรือเปล่าครับและเกมนี้ครับอย่างที่บอกไปครับเป็นเกมในบ้านพบกับเฮาซิตี้ครับทีมต้นสังกัดเก่าของพอตเตอร์ครับไม่คิดว่าจะเจอกันไวขนาดนี้นะและอีกอย่างนึงครับเฮาซิตี้ครับตอนนี้อยู่อันดับที่23ของตารางนะครับผมเป็นทีมรองบวยเลยอย่างนี้ก็โชคดีหน่อยเพราะตอนนี้ผมโรเทชันนักเตะเยอะมากครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเล่นเกมหนึ่งแม่งพักเป็น 2-3 เกมเลยภาคนี้เป็นอะไรที่ปวดหัวกับการโรเทชันนักเตะมากครับในอนาคตครับผมว่าผมอาจจะต้องเสริมนักเตะเยอะกว่าเดิมครับผมซึ่งเอาตัวที่มันสามารถใช้งานได้ทุกตัวครับเพื่อที่จะโรเทชันตลอดเวลาและนี่ครับผมไลน์อัพของแบ็กเบิร์นโรเวอร์ครับผมในเกมนี้ครับดูการโรเทชันของทีมครับมิดฟิลด์ตัวรับนัดนี้ใช้เป็นทาวิดนะครับผมมิดฟิลด์ตัวกลางครับเป็นทางด้านของบัคลี่นะครับเซนเตอร์คู่นัดนี้ครับเป็นทางด้านของฟันเค็กยืนคู่กับเลนิฮานฝั่งขวาครับเป็นทางด้านซีฟุกฝั่งซ้ายเป็นมาซิลอฟมาในระบบ 3-1-4-2 โอ้โหเนี่ยไม่หลัง3ก็หลัง5ครับผมแชมเปี้ยนชิพเหมือนเขาจะชอบเล่นกันอย่างนี้ครับเน้นรับแน่นๆก่อนมาดูกันครับเกมนี้ครับเราจะสามารถยิงทีมรองบวยของตารางครับได้สักกี่ลูกก็หวังไว้เหมือนกันนะว่าจะถล่มเยอะๆครับซึ่งก็ยังมั่นใจเลยไม่ได้มาครับกาบี้อิระวังอู้กาบี้ช้าแล้วมาแล้วโอ้เอาได้ด้วยครับทาวิดทาวิดทำดีทาวิดให้กาบี้กาบี้พาไปที่เข้าในครับที่เจ้าในแล้วมาแล้วครับผมที่โดรันเข้าในได้เข้าในได้ครับรอเห็นกาบี้ด้วยขวาแล้วติดบล็อกแล้วโอ้โหเอ้าเฮนบอลครับโอ้โห9นาทีครับได้จุดโทษครับผมเฮ้ยแล้วไอ้นี่มันเบอร์นาร์ดถ้าจะไม่ผิดเป็นดาวรุ่งแมนยูนี่น่าจะมาในสัญญายืมตัวแล้วแขนแนบขนาดนั้นยิงเข้า1ครั้งแล้วก็ไม่เข้า1ครั้งอ่ะผมขอพิสูจน์มุมนี้ครับอ่ะแปะเน้นๆแล้วโอ้ยเซฟได้ครับผมโอเคเก็บได้ที่ทาวิดพักง่ายๆแล้วให้ก่อนสวยบักลี่นี่เลยพลิกมาง่ายๆแล้วเห็นแล้วเห็นช่องมาที่บุงตันดีเอิร์ดที่กดแล้วยังเกินเซฟครับผมโอ้เกมรับก่อนเกมรับก่อนเลยอุ้ยระวังมาแล้วพื้นที่เปิดครับพื้นที่เปิดตรงนั้นแหละโอเคไม่พวดครับไม่พวดเดนิฮานดูจังหวะเข้าไปจังหวะเข้าไปแล้วอุ้ยแม่งเอาระวังครับระวังเฮ้ยซีฟุกพวดโอ้โหอุ้ยลูกเซฟโอ้ยซีฟุกมันพวดครับเมื่อกี้โอ้โหแล้วเป็นเซฟของคามินสกี้จ่อจ่ออย่างนี้ไม่ยอมเหมือนกันครับฮาซิตี้แล้วจังหวะขึ้นอย่างนี้ไปไหนไม่ได้โอ้โหเล่นกันมาดิอุ้ยถึงครับผมเป็นกันดิอาร์ตพื้นที่เยอะเลยไปดิหนูพอตเตอร์ข้างในพอตเตอร์มาแล้วพอตเตอร์ตัวล่างไม่มีนะครับกาบี้นั่นแหละแล้วกาบี้ด้วยขวาเรียบร้อยจังหวะสวนกลับครับผมนาทีที่23จากกาบี้เอาจริงๆไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเฮาซิตี้เกมรับเขาแน่นนะครับแพ็คเกมรับแน่นอยู่แต่เจอลูกสวนกลับครับตั้งโซนกันไม่ทันทีมเราแม่งเกมสวนกลับนี่บอกเลยครับเกือบ 100% ยกเว้นจ่อๆกับประตูนะไม่นับจ่อๆกับประตูทีไรยิงติดยิงออกทุกทีมาซิลอฟครับสมาธิเลยมาซิลอฟสวยมากไอ้หนูโอเคเกมสวนอีกครั้งเกมสวนอีกครั้งไปดิพอเตอร์โชว์หน่อยพอเตอร์พึ่งย้ายออกมามึงโชว์หน่อยดิโอ้โหความเร็วกูแข่งกับเต่าก็มึงเนี่ยไปแล้วอู้สวยมากแล้วเป็นกันดิอาร์ตสีอาร์ตยกเร็วโอ้โหติดบอกลุงหนูบอกยิงดิเชี่ยเต็มข้อมึงรู้จักเต็มข้อไหมดูครับจังหวะยกแล้วโอ้โหติดเข่าไม่ต้องรีบครับอุ้ยซ้ายอยู่แล้วมาซีลอฟไม่ทันวะไอเด็กน้อยตัวนี้ตายอยู่ทาวิททำดีตั้งใหม่เลยโอ้เดนิฮานมาที่พอตเตอร์แล้วพอตเตอร์สปีดแต่เข้าในมาครับพอตเตอร์เห็นแล้วแล้วไปต่อแล้วเป็นโอ้โหมาดูดิอุ้ยซีฟุกไม่ได้แล้วครับโอ้โหคามิสกี้เฮ้ยแล้วโอ้โหลนไม่ทำไมเฟรมเรทตกบ่อยจังมาเองครับทาวิทพามาเองไม่มีใครครับทาวิทพามาเองแน่นเลยต้องแกะใหม่ตั้งใหม่สมบูรณ์ระวังครับนาทีบาปชอบโดนช่วงนี้ด้วยอู้ระวังตัวซ้ายมาแล้วโอเคมานี่โอเค
เคครับโอเคครับแล้วเสาแรกอู้ยลองแม่นครับผมอู้มันหลอกยิงเสาแรกดูครับตอนแรกนี่ดักเสา2กันแล้วโอ้ยเกือบครับผมคามินสกี้นัมเบอร์1เอาไกลอย่างนี้ได้ขึ้นด้วยแล้วโอ้โหจบเลยครับผมเบอร์นาร์ดแม่งเทคมงได้ยังไงค่อยเอามาเน้นรับครับล่องโรเทชันตลอดพอโรเทชันทีไรครับทีมเป๋ทุกทีแล้วมาอย่างนี้มาซิล็อปเก็บง่ายๆครับเก็บสวยมากเอาพอเตอร์ได้พอเตอร์ได้ด้วยไปสวยพอเตอร์เข้าไหนพอเตอร์บังก่อนมาเองครับพอเตอร์พอเตอร์รอแล้วปิดกาบี้ด้วยขวาดูเก่งดูครับจังหวะขวาของกาบี้หูจะพอเตอร์ฉีกแผงหลังเอาเรื่องอยู่ครับดูครับเป็นไซก้อยดีอาร์ครับดีอาร์มาแล้วดีอาร์บอกเสา2เลยบอโอ้ยลั่นเองลั่นกันเองแล้วโอ้โหยกดีอาร์ไอ้เหี้ยกองหลังมาเตะจากมือประตูเองด้วยมีครั้งครับผมเป็นความผิดพลาดของกองหลังฮาวตี้แล้วอย่างนี้ดีอาร์ไม่ได้เอ้ยเหมือนได้มาครับเลนิฮานอันนี้ฮานบอกขอขวาเต็มข้อได้บอแล้วแฮนด์บอลจันนั่นแฮนด์บอลครับโอ้โหแฮนด์บอลอย่างง่ายเลยจันมึงบ้าจี้ป่ะเนี่ยแล้วโอ้โหฟรีคิกหาครับฟรีคิกระยะ19หลาครับขอดูหน่อยมีใครที่ยิงได้บ้างโอ้โหดูแววแล้วไม่นะเฮ้ยต้องลองครับมาดูตัวนี้ครับเจ้าหนูน้อยยิงเข้านี่มึงโดนปั้นยาวๆเลยนะมาครับผมหนูน้อยมาอู้ยมาซินล้อมครับโอ้โหซ้ายดูซ้ายของมาซินล้อมครับผมบอลฮุบลงแต่มันไม่ตรงกรอบหูนิดเดียวเฉียวเสาด้วยเอาว่ะได้จอมฟรีคิกแล้วต้องปั้นดีๆหน่อยได้อยู่นะควอเตอร์ครับผมเห็นช่องได้อยู่แล้วเป็นวันเล่ด้วยขวาโดนลั่นครับนาทีที่53ประตูที่2มาแล้วอาตีลังกาหน่อยมาจนได้ครับประตูที่2ครึ่งหลังเราแก้เกมมาดีกว่าครับเขาแทบไม่ได้บุกเลยดูครับจังหวะเหมือนเขาจะพลาดเองหรือเปล่าจำไม่ได้ครับแล้วดูกาบี้เหนือเลยครับยกมาแล้วอ้วนเล่ด้วยขวาเข้าเสาไกลโอ้โหเซนบอลมึงสุดยอดครับดูอีกทีครับจังหวะวันเล่เฉือนครับมันมาที่นี่แมนแล้วอู้สวยไม่ฟาวสวยมากอังแคกแล้วอุ้ยวางเอาดิลานิฮานลานิฮานแล้วมาที่โอ้ยเป็นเซฟครับคามินสกี้แต่แบ็กบอลเลเวอร์ครับทำการพักกาบี้ครับแล้วส่งเอามัตสึโมโตะลงมาอีฟิลตัวลุกตัวอนาคตไกลครับของแบ็กบอลเลเวอร์ชาวญี่ปุ่นที่59ครับจะเข้า1ชั่วโมงของเกมได้ขึ้นครับผมอาร์เธอร์มันอ่านว่าอาร์เธอร์หรืออาตูวะผมจำได้ว่านักเตะบราซิลเขาจะอ่านว่าอาตูฟุกได้แล้วซีฟุกมาที่ลิงกันดิอาร์ตมาแล้วซีฟุกซีวอล์กไม่รู้ครับแต่ซีฟุกโคตรบุกอู้คลำไม่หมดแล้วจะโดนสวนกลับก้าวยาวๆกันเลยพวกโอเคมาแทงต่ออย่างนี้มาดิครับผมฟันแคกกระดวนกับฟันแคกหน่อยสมิธเหรอเพิ่งลงมาใหม่เหรอคิดว่าฟิตเหรอแล้วโอ้มันฟิตจริงยกข้ามหัวเลยแล้วเคลียร์ครับผมเลนิฮานผมติดเรียกว่าเลนิฮานว่ะตรงๆเดี๋ยวค่อยคุยต่อมาช็อตนี้ก่อนมันจะโม้เลยเฮียมาดิฟูกครับมึงรู้จักสี่ฟูกไหมมาเตรียมสวนไม่ต้องขิงอะไรแล้วไปดีกว่าโดรันก้าวยาวก้าวยาวเห็นข้างในให้มาก่อนครับที่มาสึโมโตะอู้ไม่ทันสัญญาณเปลี่ยนตัวครับแบ็กเบิร์นโลเวอร์ครับเปลี่ยน2คนเลยครับผมเป็นทางด้านของดาวรุ่งแล้วก็ตัวเก่าครับผมเป็นตัวเก่าอย่างชลาแล้วก็ดาวรุ่งที่เพิ่งดันขึ้นมาจากชุดอะคาเดมี่ครับเห็นแล้วมาดิเลียดพอตเตอร์โอเคได้อยู่มึงอุ้ยพอตเตอร์ก็เอาเรื่องอยู่นะมาดิครับอุ้ยพอตเตอร์เดี๋ยวลั่นโอ้เกือบดีโอ้ยอย่างนี้เขาสวยครับผมจบแล้วโอ้โหโคตรเก่าได้อยู่ยิงก่อนเป็นง่ายแล้วไปที่พี่ชลาดูความเร็วครับกรรมการไม่วิ่งอย่างนี้ออกวิ่งดูบอลด้วยไอ้เหี้ยรู้ว่าเร็วหลังเขาคลองเกมดีกว่าวะต้องแกะพิษอุ้ยแกะพิษเลยอย่างงี้สวยครับสีฟุกยิบแล้วโอ้ไม่เข้าโคตรไว
แล้วตอนนี้ฮานโอ้โหเอ้ยมึงอย่าเพิ่งหนีอย่าเพิ่งหนีไอ้เหี้ยกูเริ่มกลัวแล้วได้ครับโอเคแต่เพซซิ่งอีกแล้วมาเอ้าไอ้หนูไอ้หนูดูช่องหน่อยไอ้หนูมึงอยู่ไหนนั่นแหละช่องนั้นแหละไอ้โอ้โหเป็นยายเหลี่ยมสู้ไม่ได้ครับผมแล้วเดี๋ยวใครตายอีกแล้วครับทุกท่านบาดเจ็บ5นาทีโอเคโอเคมอวูดครับไอ้ไม้น้อยได้แล้วไปดิคมเร็วไปดิรีวิวดีๆรีวิวดีๆมึงเลี้ยงบอลไปอีกเลี้ยงไปอีกเลี้ยงไปอีกเร็วเป็นขวาโอ้โหกูลุ้นกับมึงมากเลยนะเว้ยโอ้สเตตข้างในมันมีคมเร็วครับผมแต่เลี้ยงบอลไม่ค่อยดีแล้วดูปั่นได้ขวาครับผมฟินิชชิ่งอยู่ประมาณ49อ่ะเอนิฮานเอาหน่อยเอนิฮานบอกมึงก็ยกให้แม่นหน่อยสิได้อยู่ได้โอเคดาวรุ่งโอ้โหดูและจบเกมครับผมโอ้โหทด5นาทีก็โกรธแล้วนะมึงนี่มึงทดเกินอีก1นาทีต่อเวลาพิเศษเลยไหมล่ะสุดยอดครับผลผลิตจากอะคาเดมี่ของเราถือว่าทำผลงานได้ดีนะถึงจะโดนพับสนามบุกก็เถอะช่วงท้ายโดนรันจัดไป1ประตูครับเอาจริงๆถ้าไม่ได้จากโดนรัน1ลูกเนี่ยลูกที่2ของเกมผมว่ากดดันกว่านี้อีกเป็นยังไงครับกับฟอร์มของดาวรุ่งของเราครับในเกม House City อย่างมัตสึโมโตะมาซิลอฟแล้วก็คนสุดท้ายครับผมนากาซาวะผมรู้สึกว่าผมพอใจกับผลงานของดาวรุ่งทั้ง3คนที่เปลี่ยนลงไปเลยนะทั้งมาซิลอฟที่ลงเต็มเกม90นาทีเป็นเกมแรกด้วยตอนนี้เหลือแค่เพียงการปั้นครับผมปั้นให้มันขึ้นมาสู่11ตัวจริงให้ได้ครับมาซิลอฟนี่ได้จุดแข็งของเขาเพิ่มมาอีกอย่างนึงเลยนะคือการยิงฟรีคิกไม่คิดครับว่ามันจะยิงฟรีคิกดีขนาดนั้นโอ้โหเกือบได้ครับผมเกือบยิงประตูแรกของตัวเองได้แล้วก็นากาซาวะครับมีความเร็วนะเอาจริงๆที่บอกไปครับมีความเร็วมากๆครับสปีดแซงกองหลังแต่การเลี้ยงบอลผมว่ามันไม่ค่อยดีว่ะผมขอเช็คดิบเบิลลิ่งหน่อยดิบอลคอนโทรลอยู่ที่49ครับแล้วก็ดิบเบิลลิ่งอยู่ที่47เข้าใจครับผมถ้าอย่างนี้พอเข้าใจว่าทำไมมึงถึงเลี้ยงบอลแบบติดๆกันครับแต่คือมึงเกือบดีบิวเกมแรกแล้วก็ยิงประตูแรกในฐานะดาวรุ่งอายุเพียงแค่16ปีด้วยนะและนี่ครับตารางคะแนนหลังจากผ่านไป7เกมครับเปิดไว้อย่างนี้แหละไม่พูดหรอกเดี๋ยวมีคนถ่วงดูกันเองครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบนะก็อย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของลุงนูครับคลิปของเรานะครับลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์นะครับผมเวลา 4:30 นและเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ